โอ้โหต้นสักต้นนี้ใหญ่มากครับนี่แค่บริเวณขอบสระเดียวนะครับนี่ก็สามารถสร้างบ้านได้หลายหลังแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเสาบ้านได้หลายหลังแล้วครับดูต้นสักต้นนี้ครับประมาณ1คนโอบครับวันนี้เราพาทุกท่านมารับชมไม้สักทองอายุ30ปีครับผมซึ่งปลูกทิ้งไว้แล้วก็ตัดไปใช้งานในช่วงอายุ20ปีนะครับแล้วก็มีการแตกหน่อแตกลำต้นขึ้นมาใหม่นะครับคือเราสามารถใช้งานได้ตลอดช่วงอายุของเราหรือว่าลูกหลานเลยนะครับผมพาไปรับชมกันเลยครับดูสภาพดินนะครับผมตรงนี้สภาพดินจะเป็นดินหินลูกรังนะครับซึ่งถ้าปลูกไม้ผลนี่ไม่น่าจะได้กินนะครับผมดูสภาพหินครับผมนี่ก็คือสภาพที่ดินหินที่ปลูกนะครับเป็นหินลูกรังต้นนี้นะครับถูกตัดไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับเห็น3ต้นนี้ก็เป็นต้นใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากเราตัดต้นออกแล้วนะครับผมก็ใหญ่นะครับใช้งานได้แล้วครับผมก็เป็นเสาได้แล้วนะครับพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่โคกมีสระอยู่2ลูกประมาณ1ไร่กว่าๆนะครับสามารถปลูกต้นไม้แล้วก็สามารถใช้ไม้มาสร้างบ้านได้หลัง2หลังนะครับผมต้นนี้เราได้ตัดต้นแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือแหนงนะครับหรือว่ากิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับผ่านไประยะเวลา 8-10 ปีก็ใหญ่ใช้งานได้แล้วครับผมสามารถเป็นเสาบ้านได้แล้วนะครับการปลูกป่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกแล้วเฝ้าคอยรดน้ำตลอดนะครับปลูกครั้งเดียวก็สามารถอยู่ได้ถึงชั่วชีวิตนะครับผมต้นนี้ก็สวยงามนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นที่อายุ30ปีก็โดนตัดไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ต้นลูกๆนะครับตอนนี้คุณยายบอกผมว่าให้ตัดไม้ไปทำบ้านโมเดิร์นหรือว่าเถียงนานะครับให้มาเอาเลยนะครับผมไปรับชมเรื่อยๆครับอันนี้คือไม้เลียงครับผมไม้เลียงก็เกิดขึ้นเองครับผมตามธรรมชาติต้นไม้ที่นอกเหนือจากต้นสักนะครับก็จะเกิดขึ้นเองทั้งหมดครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมต้นสักทองข้างหน้าครับบางต้นก็เล็กนะครับบางต้นก็โตตามธรรมชาตินะครับ2ต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าต้นแม่โดนตัดไปแล้วครับต้นไหนใหญ่แล้วก็ตัดไปใช้งานนะครับต้นไหนเล็กเราก็ปล่อยให้โตครับผมอันนี้ก็2ต้นเราปลูกทิ้งไว้แล้วก็คอยมาตัดหญ้าครั้ง2ครั้งนะครับสังเกตดูมีแต่หินเลยนะครับผมด้านล่างมีแต่หินเดี๋ยวผมพาไปดูต้นขี้เหล็กครับต้นขี้เหล็กที่เกิดเองธรรมชาติคือขึ้นตรงมากครับผมอันนี้ก็คือไม้เลียงนะครับไม้เลียงเป็นไม้ที่แข็งมากแต่ว่าก็ไม่นิยมปลูกนะครับส่วนมากจะเกิดเองตามธรรมชาติครับนี่คือไม้เลียงแข็งมากครับแข็งและหนักมากนะครับไม้เลียงเป็นไม้ที่ดีมากนะครับนี่ก็คือต้นขี้เหล็กครับผมต้นขี้เหล็กประมาณ10ปีครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตรงดีมากครับส่วนมากเราเห็นต้นขี้เหล็กที่โดนตัดเพื่อกินยอดนะครับเมื่อขี้เหล็กอยู่ในป่านะครับเบียดกันขึ้นคือตรงมากนะครับไม้ขี้เหล็กลักษณะจะคล้ายๆกับไม้พยุงครับผมส่วนมากคนจะยังไม่รู้นะครับว่าไม้ขี้เหล็กเป็นเนื้อแข็งเนื้อดีนะครับไม้สวยมาดูต้นสักต้นนี้ต้นสักต้นนี้ก็ถูกตัดต้นแม่ไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็จะมี
ต้นลูกที่เกิดมาทดแทนนะครับคือสูงสวยงามมากครับประมาณ25เมตรสามารถตัดไปเป็นเสาหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วครับผมไปรับชมเรื่อยๆครับจะเห็นร่องรอยการตัดไม้ไปใช้นะครับผมไม้สักที่แข็งและมีแก่นเต็มที่นะครับปลวกก็จะไม่กินครับผมมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็คือต้นแม่นะครับต้นแม่30ปีต่อหนึ่งนะครับด้านข้างถูกตัดไปใช้งานเรียบร้อยครับต้นนี้ยังอยู่นะครับผมต้นใหญ่มาก1คนโอบนะครับสูงนะครับสูง25เมตรต้นไม้ที่นี่นะครับปลูกใกล้กันก็เบียดกันขึ้นครับผมเราไปรับชมอีกครับผมนี่ครับข้อดีของการปลูกต้นไม้ก็จะมีให้เราไม้ใช้สอยหรือว่าเราอยากขายก็อยู่ที่เราจะบริหารนะครับอันนี้ก็เป็นต้นขี้เหล็กขี้เหล็ก3ต้นนะครับขึ้นสงสัยตอนเกิดตอนแรกก็น่าจะเป็นพุ่มนะครับพอเป็นพุ่มแล้วก็เบียดกันก็เบียดกันขึ้นตรงครับผมเห็ดปลวกก็มีนะครับเห็ดปลวกที่ขึ้นตามจอมปลวกนี้ก็เป็นต้นแม่โดนตัดไปแล้วครับต้นแม่โดนตัดไปแล้วแต่ว่าต้นลูกนะครับต้นสักทนแรงมากครับไม่ต่างกับต้นยูคานะครับผมการเติบโตก็สูสีนะครับคือใหญ่มากสูงเร็วโตเร็วนะครับอันนี้ก็1คนโอบได้ครับผมนี่ครับคือไม้ขนาดนี้ก็สามารถเอาไปทำบ้านทำเฟอร์นิเจอร์นะครับใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับผมส่วนมากจะเป็นต้นตอที่ถูกตัดไปแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นลูกโอ้โหไม้เรียงต้นนี้ก็ตรงมากเหมือนกันครับด้านข้างไม้สักไม้เรียงก็แข็งนะครับจริงๆผมว่าแข็งกว่าไม้สักด้วยซ้ำนะครับไม้เรียงก็สูสีกับต้นไม้สักตัวนี้ต้นใหญ่ก็ถูกตัดไปแล้วคุณยายน่าจะตัดไปประมาณ1ปีนะครับผมเพราะว่ายังมีร่องรอยใหม่ๆอยู่ไม้พวกนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเพียนจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นเองเพราะว่าไม้ชนิดพวกนี้เป็นไม้ภาคเหนือนะครับถ้ามีอยู่ภาคอีสานก็จะมีคนปลูกขึ้นเองครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้เรียงไม้ธรรมชาตินะครับไม้เรียงก็ตรงดีนะครับผมแค่นี้ก็สามารถทำเสาได้แล้วครับสูงอยู่เลยครับผมการปลูกต้นไม้นะครับใครที่ปลูกใหม่ให้ปลูกระยะประชิดนะครับอยู่ที่เมตรถึงเมตร20นะครับต้นไม้จะตรงแล้วเราค่อยเลือกตัดไปใช้งานเอาต้นที่ตรงๆไว้นะครับสวยงามไว้โอ้โหต้นสักต้นนี้ใหญ่มากครับนี่แค่บริเวณขอบสระเดียวนะครับนี่ก็สามารถสร้างบ้านได้หลายหลังแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเสาบ้านได้หลายหลังแล้วครับถ้าปล่อยไว้ไม่ตัดเลยน่าจะสร้างบ้านได้เป็นหลังสองหลังอยู่ครับผมดูต้นสักต้นนี้ครับประมาณ1คนโอบครับโอ้โหถ้าต้นสักมีกิ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีนะครับสังเกตว่าต้นสักจะมีกิ่งแห้งนะครับแล้วก็จะทิ้งกิ่งออกนะครับจริงๆเราไม่ต้องตัดออกก็ได้นะครับเพราะว่าพืชเบียดกันแล้วก็จะทิ้งใบกันเองครับอ
นี่คือสระลูกแรกนะครับสามารถนำไม้ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูสระลูกที่สองนะครับนี่คือสระลูกที่สองนะครับผมพื้นที่ไร่กว่าแต่ว่าได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับผมเห็ดปวกก็เริ่มเกิดแล้วครับผมได้มาเก็บ 2-3 รอบแต่ว่าเห็ดชนิดอื่นไม่ขึ้นนะครับป่าสักไม่ขึ้นขึ้นเฉพาะจอมปวกนะครับผมเนี่ยครับเมื่อต้นแม่ถูกตัดไปนะครับต้นลูกก็จะโตเร็วนะครับผมสังเกตก็จะโดนตัดทุกต้นอีกอาทิตย์2อาทิตย์ผมก็จะตัดต้นที่ใหญ่พอใช้งานได้นะครับไปใช้งานแต่ว่าผมก็ปลูกทดแทนขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ไร่ดวงดาวนะครับเป็นปลูกพืชผสมผสานหลายท่านที่ติดตามก็จะเห็นอยู่นะครับผมนี้ก็จะเป็นไม้เรียงป่าแถวนี้ก็จะมีไม้เรียงเยอะนะครับไม้เรียงไปดูต้นไม้เรียงใหญ่ๆกันสักหน่อยครับนี่ครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับใหญ่นี่คือไม้เรียงครับลักษณะไปก็จะแตกต่างกันสำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ